โชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับมังกรซุปตาค่ะวันนี้นะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะเป็นวันพุธที่สดใสอย่างมากเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรามีถึง2คน2สายด้วยกันค่ะอย่างคนแรกผู้ชมขานะคะอย่างที่เราเกิดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเคสของการทำศัลยกรรมเกาหลีศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยดีจริงหรือแล้วการไปทำศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยมันเป็นภัยมันเป็นเพชรจริงหรือไม่วันนี้เนี่ยเรามีกูรูหนึ่งท่านซึ่งเขาจะมาให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วการทำศัลยกรรมเกาหลีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดสาวคนนี้นะผู้ชมขาต้องบอกเลยเธอสวยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคุณเมณัชชานั่นเองลูกสาวคุณหมอศัลยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผู้อยู่เบื้องหลังความสวยของเราดารานักแสดงเกือบค่อนวงการเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคือเธอเนี่ยนะคะก็สวมบทบาทนะคะในเรื่องของการเป็นเอเจนซี่ด้วยในการส่งนะคะรวมไปถึงค่ะในการทำศัลยกรรมต้องบอกแล้วเราจะมานั่งคุยกันในมุมมองของการเป็นเอเจนซี่สมมุติว่าถ้าพาใครไปทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วถ้ากรณีอย่างเรื่องราวที่เป็นข่าวอย่างคุณเมย์เนี่ยเจ้าคนที่เป็นข่าวชื่อคุณเมย์เหมือนกันใช่ค่ะคุณเมย์เกิดเรื่องเนี้ยในฐานะเอเจนซี่จะต้องมีการชดใช้อะไรยังไงบางทีมันก็เป็นข้อมูลอย่างนึงนะตอนนี้กลายเป็นกระแสการถกเถียงกันไปแล้วค่ะว่าการทำศัลยกรรมที่เกาหลีดีจริงหรือไม่ดีจริงหรือเปล่านะหรือว่าการทำศัลยกรรมที่เมืองไทยดีกว่ากันตอนนี้นะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการแพทย์นะคะรวมไปถึงค่ะในเรื่องของเอเจนซี่ต่างๆที่พาคนไทยเนี่ยไปทำศัลยกรรมถึงประเทศเกาหลีนะฮะแล้วจะส่งผลกระทบสำหรับ คนที่เป็นเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีหรือไม่คุณผู้ชมคะวันนี้แน่นอนสามารถติดตามเราสองคนได้นะคะที่ www.chana8.thailand.com นะฮะรวมไปถึงทางแฟนเพจนะฮะก็สามารถเข้าไปได้ที่ CS8 นะฮะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะรวมไปถึงนะฮะ Twitter ก็สามารถเข้าไปได้ที่ CS8 Thailand นะฮะ YouTube สามารถเซิร์ชได้เช่นกันก็คือ Channel 8 Thailand นะฮะและจารุกุทีวีค่ะโลโก้สัญลักษณ์สีขาวสีม่วงนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นเลยนะคะแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าพูดถึงเรื่องศัลยกรรมเนี่ยคุยกันยาวใช่นะคะต้องปูฉันชอบนะการทำศัลยกรรมเนี่ยหน้าฉันยังเขียวอยู่เลยเห็นไหมบนใบหน้าทำอะไรมาบ้างบนใบหน้าทำอะไรมาบ้างทำตา2ชั้นทำจมูกแก้2รอบแล้วก็ฉีดโบท็อกร้อยใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้หน้าเขียวแล้วก็จะคือเพิ่งไปร้อยอันนี้เพิ่งไปร้อยใหม่มาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายเพราะว่ามันเป็นไหมตัวนึงที่มันยึงยกกระชับใบหน้าแล้วก็แล้วทำที่ไวบีคลินิกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรทำเลยนะคือทำนมอะไรนะพี่บอกให้ควรทำนมเพราะตอนนี้กระแสการทำนมมาแรงคุณหมอบอกแล้วว่าบอกว่าจะทำนมไหมแต่ว่าบอกว่าตอนนั้นนะฉันผอมมากฉันเครียดมากฉันไม่รู้จะทำยังไงใช่หรือพี่หมอช่วยหน่อยเขาบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เสริมเอาไขมันเนี่ยเป็นลูกกลมๆแล้วมาใส่ที่ท้องทำให้เราดูภูมิฐานมากขึ้นนี่ฉันก็เลยไปเสริมมากลายเป็นหน้าท้องตรงนี้นี่คือการทำศัลยกรรมนะผู้ชมการเอาไขมันเลวนะคะไขมันมาอยู่ที่หน้าท้องนั่นเองนะคะตอนแรกกับผอมมากเครียดมากไม่รู้จะทำไงหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยผอมไปไม่ดีไม่มีราศีก็เลยไปเสริมตรงนี้มาดูเป็นอาเซียขึ้นมาทันทีนะคะก็เลยผลเกินคาดแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นไขมันเลวหรือไม่ก็เป็นก้อนเนื้อร้าที่ควรเอาออกอย่างยิ่งนะคะนี่วันนี้ชอบมากเลยใส่ชุดนี้ไปสวยไหมชุดสวยนะคุณผู้ชมขาเธอเหมือนปลาอะไรนะเหมือนปลาทำไมปลาเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับปลาบอลลูนที่มีตัวลูกอยู่ในท้องอ่ะอารมณ์คล้ายๆปลาแบบนี้นะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะได้ดูความบันเทิงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งสาระอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะถ้าใครเป็น FC ของเธอนะคะเธอจากการเป็นนักข่าวบันเทิงค่ะกลายมาเป็นนะคะแม่ค้าขายทุเรียนก่อนนะคะแล้วก็เอามงกุฎไปขายนางงามพยายามสวยใช่ไหมนางงามพยายามสวยนะนางงามโชคช่วยหรือนางงามสารพระภูมินั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเธอนะครับนางงามเพื่อนเยอะนางงามเรื่องเยอะไม่นางงามเพื่อนเยอะอ๋อเลือก
เพื่อนช่วยกันเต้นให้นึกว่านางงามเรื่องเยอะเพื่อนเยอะเอาเพื่อนเยอะนะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการผ่านตัวเองนะคะจากการเป็นนักข่าวจากการเป็นนางงามมาทำอีกหนึ่งอาชีพคือการขายทุเรียนขายทุเรียนนะคะไม่ใช่ฉีกทุเรียนนะคะขายทุเรียนนั่งขายเนี่ยนะคะตอนแรกทุเรียนทอดก่อนหน้านั้นขายทุเรียนเผาก่อนจากนั้นก็เป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์เผาจนกลายเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลไปทุกรายการเลยจนล่าสุดทุเรียนหมดหน้าแล้วขายไม่ได้ขายกระป๋องแทนเอาทุเรียนมานึ่งอ๋อขายเปลือกทุเรียนแทนนะซึ่งเธอจะขายอะไรวันนี้ค่ะคุณขาต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะพูดคุยกับเธอนะคะอย่างแน่นอนแล้วแบบเจาะลึกนะคะถ้าคุยธรรมดาเนี่ยไม่คุยอะไรกันเราไม่คุยต้องตีลังกาคุยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะทั้ง2แขกรับเชิญของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเมณัชชานะคะลูกสาวคุณหมอชื่อดังนะคะคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมไปถึงคุณโบบี้นะคะจากนักข่าวสู่นางงามช่วงหน้าเด็กหน้าเจอกันค่ะขอโชว์
ท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะคะผู้ชมขาการทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีดีจริงหรือไม่วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะอีกแง่มุมหนึ่งนะคะจากลูกสาวนะคะคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังระดับประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเมย์ณัชชาวงอมาตย์ค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวนายแพทย์คุณหมอสมศักดิ์นั่นเองค่ะนะคะนะคะคุณหมอที่สาวประเภทสองจะรู้จักกันเยอะเพราะว่าสาวประเภทสองไปทำจมูกกับคุณหมอเยอะนะคะคุณเมย์ขออนุญาตถามแบบนี้เลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยขนานนามว่าคุณเมย์เนี่ยคือลูกสาวของคุณหมอศัลยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณเมย์รู้สึกไงบ้างคะภูมิใจค่ะภูมิใจคุณเมย์พี่น้องกี่คนคะสองคนค่ะมีน้องชายคนอ๋อเฮ้ยนี่นะคะคือต้องบอกว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นหมอเนี่ยนะคะเขาอยากให้คุณลูกทั้งสองคนเป็นคุณหมอด้วยไหมคะคุณพ่อตามใจมากกว่าค่ะว่าเราถนัดทางไหนและชอบทางไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่บังคับแต่จริงเราก็เติบโตมากับวงการศัลยกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่ตอนเด็กๆเนี่ยเคยคิดไหมว่าโตขึ้นเราจะต้องทำศัลยกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณพ่อไม่เหมือนกับใครๆที่ทุกคนคาดหวังว่าแบบเป็นลูกศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำตัวไม่ค่ะจมูกเนี่ยจนอายุ30กว่าถึงเพิ่งมาทำเอาหรอตอนเป็นรุ่นไม่คิดจะทำจมูกอะไรอย่างนี้เลยหรอก็ขอค่ะแต่ไม่ได้คุณพ่อไม่ทำใช่ตาก็เพิ่งมาได้ทำตอนอายุ30นี่นะคะคุณหมอนี่ก็คือคุณหมอสมศักดิ์นะคะคุณพ่อของคุณเมย์ณัชชานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะว่าคุณพ่อยังดูหล่อยังนุ่มอยู่เลยนะคะแต่ว่าอย่างพอคุณพ่อเราเป็นคุณหมออันดับต้นๆในการทำศัลยกรรมแต่เขาก็ไม่ได้บอกให้เราทำหรือว่าให้เพราะว่าเราดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเขาอยากให้เป็นเหมือนตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วทำไมพอถึงณวันหนึ่งแล้วเราจะต้องมีการทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยฮะไปอ้อนค่ะค่ะอ้อนบ่อยๆเข้าไปก็คือคุณพ่อทำให้ก็ยอมทำให้ทำให้คือทำอะไรกับคุณพ่อบ้างคะจมูกกับตาค่ะอ๋อแต่ก็ต้องบอกว่าปล่อยวันเวลาล่วงเลยมาถึงวัย30กว่านะฮะทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วกับการที่จะไปอ้อนพ่อขอทำในอายุ30กว่าจริงๆวัยรุ่นเขาแค่ประมาณ20กว่าเขาก็จะทำได้แล้วจริงๆ20ก็ทำได้แล้วถูกไหมค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ไม่อยากทำด้วยจริงๆก็อยากทำนะคะแต่อย่างที่บอกคุณพ่อยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็เลยตามใจคุณพ่อตามใจคนทำเรามองในเรื่องการทำศัลยกรรมอย่างไรบ้างจริงๆในมุมมองของเมย์นะคะเมย์ไม่ค่อยถึงจะเป็นเอเจนซี่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับแนะนำให้ใครทำเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะเอาที่มันพอดีกับเรามากกว่าแก้ไขเป็นจุดๆไปเป็นเอเจนซี่นะคะก็คือต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็มีคลินิกมีคลินิกการทำศัลยกรรมชื่อคลินิกว่าอะไรคะในส่วนของคุณพ่อค่ะดร.สมศักดิ์ค่ะก็คือชื่อคลินิกดร.สมศักดิ์เลยนะคะคุณพ่อเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าคุณพ่อเก่งในการทำศัลยกรรมด้านไหนบ้างคะจริงๆก็เก่งทุกด้านจมูกเก่งทุกด้านลูกสาวคอนเฟิร์มนะเก่งทุกด้านแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นจมูกจมูกดังมากจมูกบอกให้จมูกนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณเมย์มาทำในส่วนของการเป็นเอเจนซี่ได้อย่างไรคะก็ซึมซับจากคุณพ่อก่อนค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆชอบมาโดยปริยายแล้วก็เหมือนกับแอบไปทำที่นู้นที่นี่บ้างแต่ว่าก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบศัลยกรรมหนักๆอะไรเงี้ยค่ะก็หมายความว่าก็มีการศึกษาก่อนนะศึกษาหาข้อมูลก่อนหลังจากนั้นก็คือพาลูกค้าเนี่ยมาให้คุณพ่อทำศัลยกรรมจริงๆเราไม่ต้องพามาเขามากันเองเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็เริ่มสังเกตคุณพ่อวิธีการนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มไปโซนที่เกาหลีแล้วก็ไปเหมือนกับเจอคุณหมอท่านนู้นท่านนี้เราก็ดีลกันไปจนกระทั่งเจอคุณหมอที่เรารู้สึกว่ามั่นใจค่ะค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็มีการเจรจามีการพูดคุยกันคือตอนแรกเราไปเกาหลีนี่เราไปเกี่ยวกับในเรื่องของการทำศัลยกรรมโดยตรงเลยเหรอคะค่ะใช่ค่ะคือเราก็เริ่มศึกษาแล้วล่ะใช่เริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการทำศัลยกรรมแล้วว่าถ้าอย่างบ้านเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรดีมีอะไรเด่นค่ะทีนี้พอเขาเรียกว่าค่านิยมของเกาหลีเริ่มเข้ามาศัลยกรรมเกาหลีเราก็เริ่มไปเรียนรู้เลยใช่ค่ะโดยเอาตัวเองเป็นตัวทดลองด้วยไหมบ้างค่ะบ้างค่ะก็คือเริ่มศึกษาละค่ะแล้วคุณพ่อไม่ห้ามหรอว่าทำไมไม่เอาทำเข้าคลินิกเราเองอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อโอเพนมากเลยก็ให้ไปเรียนรู้เอาใช่ค่ะอ๋อแต่ขออนุญาตมองต่างมุมนะคะในเมื่อเมื่อกี้นี้คุณเมย์บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเก่งคุณพ่อสุดยอดแล้วนะคะทำไมเราถึงเลือกที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าไปดูงานที่เกาหลีคะอันนั้นเป็นอาชีพของคุณพ่อใช่ไหมส่วนเมย์ยังไม่มีอาชีพใช่ไหมดังนั้นเราชอบทางนี้แล้วถนัดทางนี้ก็ไปศึกษา
แต่เราก็เป็นเอเจนซี่สามารถหาลูกค้าให้กับคุณพ่อได้เราก็กินเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ใช่เหรอคะนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเหมือนกันถึงไม่ทำในไทยนะคะในไทยก็จะเป็นพาร์ทคุณพ่อไปลูกค้าบางคนเนี่ยจะต้องบอกว่าไม่เอาในไทยอ่ะฉันขอไปเกาหลีอย่างเดียวคือเรากำลังมองว่าเรากำลังจับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงที่มันดูไฮขึ้นมันจะมีกลุ่มเป้าหมายของการทำศัลยกรรมกลุ่มนึงที่เพื่อให้ว่าแอนตี้ซับเข้าสูงแอนตี้ไทยแต่ว่าจะใส่ใจกับการทำศัลยกรรมประเทศชอบสไตล์เกาหลีมากกว่าเราก็เลยมาเอากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้แล้วเราก็ไปเรียนรู้ศึกษาอย่างจริงจังใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆการคัดกรองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากมีโรงพยาบาลเยอะมากโอ้เยอะมากแล้วเข้าไปศึกษารายละเอียดในแต่ละโรงพยาบาลเลยหรือคะใช่ค่ะไปศึกษายังไงคะจากในเราเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้าไปบอกขอศึกษาข้อมูลอย่างนี้เลยเหรอคะต้องทำยังไงบ้างหลักๆเราไปคุยกับเขาก่อนว่าเราต้องการเป็นเอเจนซี่แล้วเราก็เริ่มดูผลงานค่ะดูผลงานของแต่ละแล้วเราพูดภาษาเกาหลีได้เลยหรือว่าไม่ได้ค่ะมีล่ามคือไปกับล่ามนะคะหลังจากนั้นก็เดินไปโรงพยาบาลที่หนึ่งแล้วเราไปโรงพยาบาลที่สองเลยเหรอคะว่าเราเป็นไทยอะไรอย่างงี้ไหมไม่ค่ะจะไม่มีใครทราบว่าเมย์เป็นลูกสาวคุณหมอที่ไหนแต่เราแค่ต้องการบอกว่าเลยฉันอยากเป็นเอเจนซี่เอาคนไข้มาทำที่นี่นะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนกับให้ข้อมูลเราได้เยอะเขาก็เปิดรับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูว่าฝีมือของคุณหมอท่านไหนเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการดูหรือว่ามีการเลือกเนี่ยนะคะกี่โรงพยาบาลคะโอ้เป็น10อะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่เมย์แจ้งไปว่าคือที่เนี้ยโอเคที่สุดค่ะค่ะโรงพยาบาลนานะใช่ค่ะเมย์มองถึงทัศนคติของคุณหมอด้วยเป็นหลักไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวค่ะแล้วคือส่วนตัวก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอคุณหมอโดยตรงเลยไหมคะใช่ค่ะก็ได้คุยกับคุณหมอโดยตรงค่ะค่ะก็เลยได้รู้ว่าที่นี่แหละที่เราจะต้องเอาลูกค้าหรือเอาคนไข้ที่เขาต้องการทำศัลยกรรมมาที่เกาหลีใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พูดถึงว่าตอนนี้คุณเมย์ก็อยู่ในฐานะของการเป็นเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีเลยค่ะมีผลกระทบไหมครับเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวที่โด่งดังมากในเมืองไทยกับผลเอฟเฟกต์ของคนที่ไปทำศัลยกรรมที่นั่นอย่างล่าสุดเลยนักร้องดังอย่างน้องเมย์จิรนันท์นะคะก็มีกระแสข่าวว่าเธอเนี่ยเกือบเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมหน้าอกที่ประเทศเกาหลีส่งผลกระทบกับเอเจนซี่ไหมคะแน่นอนค่ะว่ามันส่งผลกระทบแน่นอนค่ะค่ะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เมย์แจ้งไปว่าถ้าจะไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยมันต้องคัดมันต้องเฟ้นมันต้องดูอย่างละเอียดทั่วเพราะมันเป็นต่างประเทศมันไม่ใช่ในไทยบ้านเราดังนั้นการที่มีเอเจนซี่มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยเขาในทุกเรื่องนะฮะขออนุญาตนะฮะด้วยความที่คุณเมย์ก็เป็นเอเจนซี่นะฮะอยากให้วิเคราะห์ในเคสนี้นิดหนึ่งนะฮะในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เปอร์เซ็นต์เยอะไหมคะกับการเกิดขึ้นแบบนี้น้อยมากๆค่ะน้อยมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ๋ออาจจะเป็น1ในล้านหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ในกรณีถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วอย่างน้องเมย์จิรนันท์เนี่ยเขาก็มีการออกมาปล่อยคลิปนะฮะแล้วก็ออกมาชี้แจงว่าเธอเนี่ยเกือบเสียชีวิตนะฮะทางเอเจนซี่ล่ะต้องมีการเจรจาหรือว่าเอเจนซี่มีการรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะเอเจนซี่อย่างที่เมย์แจ้งอะนะคะว่าเราต้องอยู่ในฝั่งของคนไทยใช่ค่ะเราก็ต้องไปช่วยคุยกับทางนู้นเจรจาช่วยเจรจาว่าฝั่งนู้นจะมีการรับผิดชอบอย่างไรบ้างยังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเคสนี้เนี่ยจากที่เราดูข่าวทางโรงพยาบาลเกาหลีเขาได้มีการรับผิดชอบมาแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ฝั่งนี้เขาจะมีการฟ้องร้องเรียกกับค่าเสียหายที่มูลค่ามากกว่าเดิมค่ะอันนี้ขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่าในกรณีของคุณเมย์ณัชชาเนี่ยเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นบ้างไหมคะกับลูกค้าไม่พอใจในการทำศัลยกรรมของเกาหลีหรือว่ากลับมาแล้วจมูกเบี้ยวทรงเบี้ยวหรือว่าหน้าตามันบูดเบี้ยวอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะไม่เคยเจอปัญหาลูกค้าเลยเหรอคะไม่มีเลยค่ะเจอลูกค้าที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยมีแต่ทะเลาะกับลูกค้าเพราะว่าพอแล้วไม่ต้องทำแล้วคุณลูกค้าบอกทำอีกใช่คือทุกคนกลับมาเนี่ยเรามีรีวิวของลูกค้าที่ทำกับคุณเมย์ไหมค่ะเรามีไหมเรามีขึ้นไหมไม่มีค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะอ๋อลูกค้าเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้นี่แล้วมันไม่มีเคสกรณีที่เปิดเผยได้บ้างเหรอคุณเมย์ตามในเพจของโรงพยาบาลได้เลยค่ะอ๋อก็คือไปที่โรงพยาบาลนะสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นลูกค้าคุณเมย์ค่ะคุณเมย์เราอยากดูรีวิวจมูกเนี้ยจะมีให้เราดูไหมอย่างเงี้ยมีค่ะมีอ๋อถ้าไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณะเราสามารถส่งให้ดูได้เพราะลูกค้าส่วนใหญ่บางคนเป็นคนระดับแถวหน้าเป็นคนมีชื่อเสียงดาราเน็ตไอดอล
ง่ายๆนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องมีการยินยอมนะคะในการให้เราเผยแพร่ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ยินยอมคุณเมย์ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอารูปไปเผยแพร่เลยแม้แต่ภายในหรือภายนอกเป็นความลับในการเผยแพร่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าส่งหลังบ้านกันอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้หรอไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากไหมเพราะว่าเอาง่ายๆเราก็เป็นเอเจนซี่ศิลปกรรมนะแต่ว่าเราส่งไปในไทยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ลูกค้าจะถามว่าอยากทำอะไรเขาขอดูรีวิวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรีวิวเขาก็จะไม่ตัดสินใจทำไงแต่ยิ่งเกาหลีมูลค่าที่ยิ่งมูลค่ามากขึ้นอย่างเงี้ยเราเอาอะไรเป็นความเชื่อใจให้กับคนที่เราจะพาไปคะรีวิวเกาหลีเลยค่ะแล้วก็ส่วนนึงอ่ะของแม่เนี่ยเขาเชื่อในเราใช่ด้วยส่วนนึงฉะนั้นขอถามทุกครั้งที่คุณเมย์พาไปฟีดแบ็กกลับมาทุกคนโอเคไหมคะโอเคมากค่ะคือแบบยืนยันว่าจะไปทุกปีบ้างจะทำตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มซึ่งเมย์เห็นว่าโอ้ไม่ต้องแล้วอะอย่างนี้เรายกกรณีตัวอย่างนี้ได้ไหมโรงพยาบาลนะล่าสุดเลยอย่างน้องน้ำเพชรก็ทำที่โรงพยาบาลมาอย่างนั้นเป็นเคสที่สามารถรีวิวได้ได้ค่ะถูกไหมครับเพราะว่าเขาออกมาไลฟ์สดผ่านสื่อแล้วเราก็ได้เห็นน้องน้ำเพชรมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแล้วแผลหายไวมากน้ำเพชรทำ4วันกี่ตาแล้วอ่ะเดี๋ยวน้ำเพชรจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเป็นรายการแล้วกับวันนี้เดี๋ยวรายการคนดังขอโชว์ของเราเนี่ยจะเชิญน้องน้ำเพชรมานั่งพูดคุยกันในรายการด้วยนะแต่ขอถามก่อนเลยนะคะว่าการทำศัลยกรรมที่เมืองไทยเนี่ยราคาหนึ่งการทำศัลยกรรมที่เกาหลีทำไมราคามันโดดไปเป็นแสนเป็นล้านขนาดนั้นคะทำไมต้องแพงขนาดนี้คะเทคนิคเขาอะค่ะหลักๆเลยจะเป็นเทคนิคของเขาค่ะเทคนิคหมายถึงว่าเทคนิคต่างกับไทยอย่างไรคะต่างค่ะต่างยังไงบ้างคะคุณเมย์มันก็เป็นหลักการแพทย์ของเขานะคะหลักการของการผ่าตัดหรือเทคนิคของการผ่าตัดหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะทำแผลอ๋อก็แตกต่างกันนะคะรวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักอันนี้รวมอยู่ในคอสของการทำศัลยกรรมด้วยไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่โอ้ยแย่มากมันมีไหมถึงอย่างเงี้ยไปแล้วมันให้หอมกลับมาต้องถามว่าความคาดหวังที่จะผอมเนี่ยผอมกี่กิโลใช่ก็น่าจะ50กิโลค่ะแบบนี้ไม่ถ้าเอาออก10กิโลเนี่ยได้ไหมได้ค่ะไหวดูดไขมันอย่างเดียวไหวค่ะคือเขาดูดเฉพาะทั้งตัวเลยหรือว่าไงคะขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าอยากจะเอาส่วนไหนออกไปบางคนก็จะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศค่ะนะคะแนะนำออกกำลังกายนะคะถ้ากลับมาแล้วยังกินเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะอย่างเวลาใครที่ไปทำศัลยกรรมเนี่ยคุณเมย์จะต้องเจอลูกค้าก่อนเบื้องต้นเราจะต้องมีการวิเคราะห์ให้เขาก่อนไหมใช่ค่ะก็จะมีการพูดคุยกันก่อนถามความต้องการของลูกค้าแล้วก็มานั่งคุยกันอย่างพี่เล็กไม่เคยทำเลยอยากทำทั้งหน้าเลยทำหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเลยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะไหมจริงๆเมย์มองว่าถ้าสนใจเรื่องศัลยกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่โครงเขาต้องตัดกรามอะไรอย่างนี้ไหมค่ะสามารถทำได้แล้วน่าจะแบบเล็กลงแต่ว่าการที่เราจะตัดหรือไม่ตัดบางทีเนี่ยการจับดูเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้ว่านั่นคือกระดูกหรือกล้ามเนื้อบางครั้งอาจจะต้องมีการสแกนดูก่อนดูโครงหน้าของเราก่อนว่าเราเหมาะคือตัดแล้วให้หน้าเล็กลงใช่เพราะส่วนมากคนเกาหลีจะเป็นแบบผู้ชายแบบหน้าเล็กใช่พอดัดหน้าเสร็จทำตาทำจมูกทีเดียวโอ้แต่งงทำไมทำที่เกาหลีถึงทำทีเดียวพร้อมกันได้หมดเลยอ่ะก็เก่งไงคะฝีมือและเทคนิคดียายนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคือแบบว่ากลับอยู่ใช่ไหมเขาเป็นวิสัญญีเนี่ยสิทธิ์ใส่ยาสลบพอตื่นมาคือแบบทุกคนจะต้องเป็นมัมมี่แล้วทำไมทุกคนจะต้องเป็นมัมมี่ไม่เข้าใจอ่ะมันคือเทคนิคเขาหรอใช่ค่ะเทคนิคเขามีการระบายลมระบายเลือดอะไรกันไปอ๋อแล้วมันเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยนะคะแต่ถ้าเป็นดูดไขมันอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันก็ต้องมีการระบมกันบ้างค่ะแต่ถ้าไปตัดกรามอย่างนี้ไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บเพราะเราเห็นแต่ละคนนะดูง่ายๆอย่างพี่ทำมา3วันเองอ่ะนางแป้งพี่เราไปสื่อลาดอได้แล้วอ่ะเออไปทำอะไรคะสื่อลาดอออกมาล้านลาแต่งหน้าทาปากเมื่อวานนางยังไปล้านลาเลยเนี่ยบอกว่าวันสุดท้ายของเกาหลีนางแต่งหน้าฉ่ำมากของแกแล้วแกจะล้างหน้ายังไงคือไม่แผลเล็กมากรอยช้ำไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือข้อดีของเกาหลีใช่ไหมแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของคนไข้ด้วยว่าดูแลตัวเองดีแค่ไหนแล้วอันนี้คือพูดจริงเพราะว่าการทำศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วถ้าคุณมาล้านลาคุณมีความสุขโดยที่คุณไม่ดูแลตัวเองร้อยทั้งร้อยก็พังได้เหมือนกันถูกไหมครับทำศัลยกรรมเกาหลีกลับมากินของแสลงได้ไหมคะจริงๆไม่เขากินนะเอาเหรอก็ได้นะคะแต่แผลอาจจะมีปัญหานิดหน่อยอะไรมีผลนิดหน่อยเพราะเหมือนเวลาเราทำในไทยอ่ะห้ามกินไข่1เดือนห้ามกินไก่1เดือนห้ามกินทะเลห้ามกินปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่สภาพของเราของตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็ไม่ควรการรับประทานของแสลงนะคะ
ขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะว่าเกาหลีเนี่ยการทำศัลยกรรมฟีเวอร์เขาทำในส่วนไหนบ้างหรือว่าฮิตในส่วนไหนบ้างคะในอวัยวะของเราถ้าฮิตจริงๆก็จะเป็นโครงหน้าค่ะโครงหน้าโครงหน้าเลยล่ะโครงหน้าที่เขาเรียกว่าโครงหน้าทุบหน้าอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทุบเลยเหรอใช่ตั้งแต่โหนกแก้มกรามไล่มาคางก็คือโครงหน้าทั้งหมดรวมถึงกระโหลกถ้าอย่างเราทุบหน้าได้ไหมคุณเมย์โอ้หน้าผาเมย์มองว่าจริงๆอ่ะหน้าเล็กแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลื่อนกรามหน่อยค่ะเลื่อนขากันเพราะฟันล่างของเราฟันบนใช่ไหมแล้วเราไปจัดฟันมาถ้าเลื่อนหน่อยอ่ะจะดีมากเลยจริงๆโครงหน้าเล็กแล้วเออหน้าเล็กแน่คือต้องบอกว่าเป็นไขมันไงใช่ไหมการฮิตในส่วนของการปรับโครงหน้าปรับรูปหน้าทุบต่างๆราคาสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าไปทำที่เกาหลีตรงไหนบ้างนะคะหมายถึงว่าโขลกที่คุณเมย์บอกว่าฮิตสุดก็คือการทุบหน้าการโขลกหน้าหรือว่าการหน้าผากตรงนี้ค่ะมันก็จะมีหลายเลทค่ะเริ่มต้นอย่างสมมุติว่าคุณชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเก็บเงินแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะไปทำศัลยกรรมต้องเก็บเงินประมาณกี่หลักกี่บาททั้งหน้าเลยใช่ไหมเฉพาะโขลกก่อนเริ่มที่โขลกก่อนก็อยู่ประมาณ600,000 500,000 600,000 500,000 ให้ก่อนหรือว่าบาทบาทด้วยรถด้วยรถญี่ปุ่นคันนึงเลยค่ะคุณชมแต่รถแสนแต่เราทำแค่ครั้งเดียวไงคะใช่ไหมมันจะอยู่กับเราไปจนชั่วชีวิตเลยดังนั้นการเลือกหมอสำคัญมากทำยังไงที่เราจะทำแค่ครั้งเดียวแล้วจบถ้าจะไปเกาหลีทำอะไรสักอย่างนึงต้องเริ่มต้นเขาบอกว่าฉีดโบท็อกซ์ที่นั่นไม่แพงจริงไหมราคาสูงกว่าที่ไทยค่ะเอาหรอสูงกว่าค่ะนะคะแล้วเขาดังในเรื่องการทำเลเซอร์อะไรไหมคะจริงๆเขาดังหมดเลยนะคะทำเลเซอร์ก็ดีทรีทเมนต์อะไรพวกนี้ก็ดีค่ะแม้แต่ครีมที่ใช้ก็โอเคมากเลยในเรื่องการโขลกหน้าเราถามไปแล้วนะคะผู้ชมขาเรื่องของราคาผู้ชมถ้าคนไหนสนใจก็สามารถส่งข้อความมาใน Facebook แต่วันนี้อะไรแม้มีส่วนลดไหมคุณเมย์มีโปรไหมมีโปรไหมใครอยากทำแล้วดูรายการอยู่อะไรเงี้ยคราวที่เราไปรายการอีกรายการนึงให้ 50%อันนี้ก็ให้ 50% 1 50% 50% ลด 50% ค่ะ1เคส1เคสสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีคุณเมย์ลดให้ 50% เลยสมมติว่าจาก 500,000 เหลือ 250,000 ใช่โอ้อย่างนี้น่าสนใช่ไหมลดเยอะมาก 250,000 เองค่ะมาเราถามส่วนอื่นบ้างในส่วนของจมูกเนี่ยเขาฮิตไหมคะคนไทยฮิตการทำศัลยกรรมที่จมูกที่เกาหลีไหมคะเขาสนใจฮิตมากเหมือนกันค่ะตรงไหนตอนนี้กำลังฮิตที่เกาหลีคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นทรงจมูกเชิดก็มีทรงหยดน้ำก็มีถ้าไปทำเกาหลีแล้วรูปดาราไทยไปเขาดูได้ไหมคะแน่นอนค่ะทุกคนที่ไปก็จะทำแบบนั้นกันก็เอารูปดาราไทยไปให้เขาถือไปแล้วบอกว่า I want same แม้แต่คุณพ่อก็เหมือนกันเขาก็จะถือมาแบบนี้ณเดชบ้างอ้ําบ้างอะไรในฐานะที่เป็นลูกสาวของคุณหมอศัลยกรรมหน้าบางคนมันไม่เหมาะกับการทำจมูกดาราคนนี้แล้วเราจะตอบลูกค้ายังไงคะอย่างบางคนคือหน้าแบบจมูกบี้ตะบันมากแต่บอกอยากได้แบบอัมชลาภาอะไรเงี้ยคือทำมาก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดจะพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดง่ายๆในกรณีเดียวกันนะฮะก็คือน้องน้ำเพชรเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยากหน้าเหมือนพี่อัมชลาภาเหมือนก็บินไปที่เกาหลีเหมือนนะฮะแล้วเขาบอกคุณหมอเลยใช่ไหมคะว่าเอาเหมือนคุณอัมพัชราภาใช่ค่ะเอาแบบนี้เลยเขาเหมือนอยู่นะหรอคล้ายๆหรอมาแล้วเราให้ดูรูปเราให้ดูรูปอ่ะเดี๋ยวเรานะคุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้ว่าน้องน้ำเพชรเนี่ยคือเขาหยิบรูปไปแล้วก็บอกว่าอยากเหมือนพี่อัมพัชราภาเป็นน้ำเพชรอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสร็จหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนเนี่ยก็นำภาพออกมานะฮะบอกว่าเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างนะฮะก่อนแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนั่นเองค่ะวันหลังนะคุณผู้ชมคะเรามีโอกาสได้เชิญน้องน้ำเพชรมาพูดคุยในรายการคนดังขอโชว์ของเราอย่างแน่นอนนะคะรูปยอดฮิตคือรูปของคุณอ้ําพัชราภาถูกไหมคะใช่ค่ะจมูกตาหรือว่าในส่วนไหนที่หลายๆคนอยากเหมือนคุณอ้ําคะโหแทบทั้งหน้าอยากแบบเฟซออฟแบบนี้เลยอยากหน้าคุณอ้ําเลยน้องยาย่าก็มีอันนี้คือน้ําเพชรกับกล้องซูมได้ไหมกล้องซูมได้ไหมคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยอยากเป็นอ้ําพัชราภาแล้วก็ทําที่โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลที่คุณเมย์เป็นเอเจนซี่ศัลยกรรมอยู่คุณผู้ชมค่ะใกล้ๆได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นให้เหมือนไหมมีเหมือนคนนี้อีกนะมีคล้ายๆนะพี่เดี๋ยวนะภาพไหนดีภาพไหนเดี๋ยวบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนคุณอ้ําพัชราภานะฮะ
แต่ก็มีหลากหลายคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเหมือนอ้ําพัชราภาบ้างแหละนะคะหรือแบบว่าเอ้าเห็นบางมุมไม่เห็นจะเหมือนเลยนะคะก็มีคอมเมนต์ต่างๆกันไปนะคะก็หลายๆคนคอมเมนต์ก็แล้วแต่ความคิดนะคะที่เราว่าคล้ายอ้ําพัชราภาเพราะอะไรไหมทรงหน้าผากเพราะเขามีการเอาไขมันมาขออนุญาตกล้องอีกทีค่ะเขามีการเอาไขมันมาเติมที่หน้าผากอะไรด้วยน้องน้ำเพชรทำในส่วนไหนบ้างคะคุณเมย์เยอะค่ะเยอะเหมือนกันก็เป็นโครงหน้าเติมไขมันอะไรพวกนี้ค่ะถ้าอย่างนี้คือเขาบอกว่าตัดใหม่แล้วพักฟื้นเร็วมากวันนี้เพชรได้แต่งหน้านิดหน่อยจมูกบวมนิดหน่อยเลยโอ้เร็วจังเลยเนาะหกวันเองอ่ะตัดใหม่ได้แล้วเพราะเขาดูแลตัวเองดีมากอันนี้เป็นพี่อึ่งนะอันนั้นเป็นพี่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยน้องน้ําเพชรน้องน้ําเพชรนะคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวนางจะมาในรายการเราคุณผู้ชมก็รอเห็นมั้ยดูบางมุมเห็นมั้ยเดี๋ยวจะยุบกว่านี้เยอะเลยเห็นมั้ยรอดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าจะเหมือนอ้ําพัชราภาหรือเปล่านะฮะก็คือจากน้ําเพชรก็กลายเป็นหน้าอ้ําพัชราภาแบบนี้คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากหน้าเหมือนคุณอ้ําพัชราภาและในมุมของผู้ชายล่ะคะอยากหน้าเหมือนใครกันบ้างไม่ค่อยมีโมเดลมาให้ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะค่ะก็คือเป็นโมเดลเกาหลีบ้างอ๋อเป็นโมเดลเกาหลีคือหยิบรูปเกาหลีหยิบจมูกน้องๆดาราศิลปินเกาหลีมาแล้วบอกว่าอยากได้แบบนี้นะคะทางคุณหมอศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยเขาจัดให้ได้ไหมคะก็พยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดได้ค่ะนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาเห็นว่ามีการนะคะพาคุณโยโกะทาคาโน่นะคะคุณออฟฟี่มาอมรวรรณนะคะหรือว่าน้องจีเดอะเฟสเนี่ยไปทุบหน้าไปโมหน้าใหม่จริงหรือไม่คะคุณเมย์เอมมี่ค่ะไม่ใช่ออฟฟี่เอมมี่นะคะน้องเอมมี่ก่อนละขอโทษนะคะน้องเอมมี่อมรวรรณจริงค่ะนะคะอ๋อจริงนะคะคุณโยโกะทาคาโน่เหรอคะใช่ค่ะเคสนี้เป็นเคสที่คุณหมอเป็นกังวลแล้วก็มีการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะรับไหมเพราะพี่โยโกะเนี่ยมีอาการป่วยหลายอย่างค่ะถ้าป่วยก็ไม่สามารถทำได้ทีนี้คุณหมอก็ให้คุณโยโกะค่ะไปตรวจทุกอย่างเลยสแกนมันตั้งแต่หัวที่ไทยประตูทุกอย่างใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็เขาเสี่ยงเอฟเฟกต์ที่จะตามมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาไม่เสี่ยงเกาหลีจะไม่เสี่ยงเลยไม่เอาเลยทีนี้ก็คือพี่โยโกะก็ต้องการแก้ไขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณหมอก็เลยลองเช็คจนละเอียดผลสุดท้ายผลสุดท้ายก็ผ่านให้ทำตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะของพี่โยโกะรอบินแล้วค่ะอ๋อรอบินก็คือวันที่24กรกฎาคมนี้ก็คือบินไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะคะแล้วก็26ก็ผ่านแล้วค่ะโอ้มีฤกษ์ด้วยนะมีฤกษ์ด้วยอ๋อมีฤกษ์ผ่าด้วยนะของในส่วนของพี่โยโกะเนี่ยทำอะไรบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวต้องให้คุณหมอดูอีกครั้งนึงค่ะอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์กันอีกทีนึงที่นู่นแล้วก็จะต้องดูว่าตรงไหนทำได้บ้างคือคุณหมอพยายามทำให้น้อยที่สุดเพราะกังวลเรื่องสุขภาพสุขภาพนะฮะอย่างน้องเอมมี่ล่ะคะเอมมี่อมรวรรณเอมมี่นี่จัดหนักค่ะรอติดตามชมเปลี่ยนอย่างน้ำเพชรไปเป็นอ้ําแล้วเอมมี่จะเป็นใครก็ต้องรอดูนะคะก็บอกว่าเห็นเอมมี่เนี่ยนะคะก็คือจะเอาหน้าอกออกจาก 700cc นะคะออกเลยใส่ใหม่ไหมคะเหมือนก็ยังคุยกันไม่เรียบร้อยค่ะว่าสรุปจะออกไหมหรือจะยังอยู่หรือจะยังไงค่ะรวมไปถึงโครงหน้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนหน้าด้วยถูกไหมคะเติมไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สวยหวานขึ้นนั่นเองนะคะนะอีกหนึ่งคนค่ะน้องจีเดอะเฟสล่ะคะเขาก็สวยอยู่แล้วนี่คนนี้ต้องมีการทุบหน้าหรือว่าโมหน้าใหม่ด้วยเหรอคะน้องจีนี่ทำเล็กน้อยค่ะไม่ได้เยอะมากก็คือทำส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนในวงการหลากหลายคนนะคะก็ติดต่อคุณเมย์ค่ะให้คุณเมย์เนี่ยเป็นเอเจนซี่ในการพาไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีนะคะสุดท้ายนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมขาก็อยากให้คุณเมย์เนี่ยฝากถึงคลินิกนะคะนานะรวมไปถึงการพาคนไทยเนี่ยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีดีจริงหรือคุณเมย์บอกเลยค่ะจริงๆแล้วการเลือกโรงพยาบาลสำคัญมากการเลือกคุณหมอสำคัญมากและการเลือกเอเจนซี่ก็สำคัญเช่นกันค่ะจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลเกาหลีเนี่ยเยอะก็จริงแต่ว่าที่โรงพยาบาลนานาเนี่ยค่ะเมย์เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากค่ะเขาจะไม่แบบรับยังไงก็ได้พาหมดไม่ค่ะจะต้องตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีก
ก็คือมีการยืนยันจากคนไทยมีการยืนยันจากผู้ที่เคยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีจริงรวมไปถึงเอเจนซี่ที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือคุณเมย์ณัชชานั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยสนใจอยากจะให้คุณเมย์เนี่ยพาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีติดต่อคุณเมย์ได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวให้เข้าไปกันที่ในเพจของเมย์ก่อนก็ได้นะคะเป็นเพจเมย์ปริวินตาอาจจะเป็นชื่อเก่าค่ะเมปริวินตานะคะแต่เราขึ้นแม้ภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะมีโอกาสขึ้นทาง Facebook ให้นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อรายการคนดังขอโชว์ของเราในการเป็นสื่อกลางก็ได้นะคะในการที่จะติดต่อคุณเมย์นะคะแล้วก็พากันไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะเอเจนซี่คนเก่งนะคะต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยเนรมิตให้คนหลายคนสวยมาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะคุณเมย์ณัชชาวงศ์อมาตย์ค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งสาวนะคะสาวคนนี้เขาบอกว่าทำศัลยกรรมตั้งแต่หัวยันทีนะคะเธอจะเป็นใครเธอจะมาพูดคุยถึงเรื่องทุเรียนแล้วทุเรียนเนี่ยแซ่บขนาดไหนแซ่บเหมือนหน้าของเธอหรือเปล่าช่วงหน้าเด็กนะเจอกันค่ะวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
อชโชว์อีกหนึ่งเบรกค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราเอาใจนะคะสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนค่ะนะคะและทุเรียนนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะกับอันนี้เลยนะคะทุเรียนทอดหมอนทองคุณผู้ชมขาแต่ว่าทุเรียนทำเดินนะทุเรียนทำเดินเนี่ยมันคือเศษทุเรียนหรือเปล่าวันนี้เมานะอย่าไปเมาวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราแล้วนั่นเองคือลีลาการขายทุเรียนของเราสองคนไม่ธรรมดานะคะแต่เธอคนนี้ไม่ธรรมดากว่าค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเธอเนี่ยนะมีลีลาการขายทุเรียนไม่เหมือนใครทุเรียนน้ำแตกทุเรียนน้ำเดินนะคะขอต้อนรับผู้หญิงคนนี้เลยค่ะที่เขาบอกว่าโลกต้องจำนะคะนั่นคือคุณโบบี้มินจานิตาแก้วชมพูพานค่ะขอต้อนรับนะเป็นนางงามได้แล้วสวัสดีค่ะขอนั่งเลยละกันขอนั่งนี่นั่งแล้วใช่ไหมคะนั่งแล้วมาพร้อมกับทุเรียนทอดนะเมื่อก่อนชื่อโบตันใช่ไหมไม่ใช่นะคะน่าตกใจค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคุณโบบี้เนี่ยมีโอกาสได้มารายการเราของเราแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นทุเรียนน้ำเดินอร่อยมากมีการปิ้งเอาทุเรียนมาปิ้งเผามีการเผาทุเรียนเนื้อนะฮะกระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกับทุเรียนเผาค่อนข้างดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนสนใจเยอะเพราะว่ามันแตกและอร่อยแล้วที่สำคัญเราเผาด้วยเตาถ่านเผาด้วยเตาถ่านเผาเตาแก๊สได้ไหมคะไม่ค่ะมันจะไม่อร่อยมันจะเหมือนคนสมัยก่อนทำไมต้องเตาถ่านเพราะว่าจะมีความอร่อยความหอมแล้วอยากเอาทุเรียนทอดมาเผาในเตาถ่านได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ค่ะหลายๆคนเนี่ยมีฝากถามมานะคะว่าเตาถ่านที่คุณโบบี้ใช้เนี่ยนะคะเป็นเตาถ่านจากต้นอะไรคะเป็นจากต้นอะไรคะเป็นจากต้นโบตันค่ะตอนแม่ปลูกไว้แล้วพอแก่แล้วเราก็เลยเอาแบบมาทำแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากกระแสที่ทุเรียนน้ำเดินเนี่ยนะคะขายดิบขายดีคนก็บอกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเพราะอะไรเพราะว่าชื่อของทุเรียนน้ำเดินหลายๆคนก็ไปคิดว่าเป็นเรื่องของทางเพศก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำเดินมันหมายถึงพวกน้ำลายน้ำในร่างกายเดินที่จะไปกินทุเรียนใช่แล้วถ้าคนไปคิดแบบนั้นเราก็ห้ามความคิดไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้การตั้งชื่ออยู่ดีจะตั้งว่าทุเรียนคนก็ไม่จำคนเราก็เลยแบบว่าเอกลักษณ์ก็คือทำให้โลกจำแบบนี้นะคะหลังจากที่ทุเรียนเนี่ยเรียกว่าทุเรียนสดเนี่ยเขาหมดหน้าไปเรียบร้อยแล้วคุณโบบี้ก็มีการเปลี่ยนนะคะใช่เปลี่ยนนวัตกรรมใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้างคือจริงๆมันยังไม่หมดหน้าหรอกคือมันมีตลอดแต่ว่ามันเริ่มจะแบบน้อยไปมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่ากับคือเอาง่ายๆมันแพงขึ้นใช่มันแพงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอามาทำเป็นทุเรียนทอดทุเรียนใช่แล้วคือบางคนถามทำไมไม่ทำเป็นแผ่นมันอร่อยแต่เรารู้สึกว่าทำเป็นอย่างเงี้ยเล็กๆเสร็จๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนสแน็คอะกินแล้วอร่อยแล้วเพลินใช่แล้วก็เลยมาทำเป็นอย่างนี้เป็นสแน็คใช่มันกินแบบเหมือนคนบางคนมันคือผงทุเรียนนั่นแหละใช่ไหมแต่ไม่คือเราต้องมาทุบนะถามว่ามันทำยากกว่าไอ้ที่มันเป็นแผ่นไหมมันยากกว่าเพราะเวลาหั่นใส่เครื่องมันจะหั่นออกมาเสร็จก็ต้องมาทุบๆให้มันเป็นแบบนี้ทุบอีกใช่คือมันหลายกระบวนการทำให้เล็กกว่านี้ไม่ได้หรอคะไอ้เล็กกว่านี้ก็ต้องใช้บดแล้วค่ะแล้วก็คนที่ไม่มีปันก็จะได้กินคนไม่มีปันจะได้กินนะคือต้องบอกแบบนี้ว่านวัตกรรมนะคะทุเรียนน้ำเดินเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาที่บอกไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดายังไงบ้างนวัตกรรมในการทำคือเรามันเป็นส่วนของเพื่อนอยู่แล้วที่จันทบุรีเพื่อนชื่ออุ๋ยมี80กว่าไร่คือเราก็จะมีตลอดแหละทั้งปีแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าพวกชาวบ้านที่เขาว่างๆพวกคุณยายคนแก่ๆเงี้ยเขาไม่มีอะไรทำเราก็เลยเอาตรงนี้มาจ้างให้เขาทำเป็นรายวันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้แบบทำเยอะเพราะเราเพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะโฟกัสในส่วนของทุเรียนทอดนั่นเองนะคะหลายๆคนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบอกว่าฉันไปซื้อตามตลาดก็ได้ก็มีทุเรียนทอดเหมือนกันและทุเรียนน้ำเดินที่เป็นทุเรียนทอดเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างแตกต่างจากยังไงเพราะว่าความใส่ใจความสดใหม่ค่ะคือเราจะทอดแบบใหม่แล้วเราก็จะให้เขาส่งมาเราจะแบบไม่ทอดแบบเป็นเดือนค้างเราจะแบบสดใหม่แล้วเราก็เลือกทุเรียนที่คัดเกรดเอกลักษณ์ของร้านโบบี้ก็คือจะเป็นเกรดส่งนอกอยู่แล้วตั้งแต่ทุเรียนสดทุเรียนเถาจนมาถึงทุเรียนทอดเราจะคัดเกรดที่ให้แม่เพื่อนคัดเกรดแบบดีๆมาให้เราทุเรียนส่งนอกหลายๆคนก็ถามมาข้อความใน Facebook ไลฟ์ส่งนอกคือประเทศอะไรบ้างคะโอ้ยเยอะเลยค่ะก็คือมีตั้งแต่จีนสิงคโปร์มาเลเซียยมไปถึงยุโรปเขาจะแบ่งเป็นเกรดเป็นกล่องเราเขาจะเรียกว่าทุเรียนลงกล่องกล่อง A กล่อง B กล่องเนี้ยก็คือแล้วแต่ประเทศนั้นต้องการลักษณะแบบไหนแต่มันจะเป็นลูกใหญ่ภูใหญ่และอร่อยกว่าของไทยค่ะ
มันจะอร่อยกว่าที่เขาขายในไทยอะไรเงี้ยด้วยความที่ราคาด้วยมันจะเราก็คือลูกทุเรียนส่งนอกแบบค่อนข้างใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่อ๋อแล้วทุเรียนทอดของเราเนี่ยนะคะเป็นทุเรียนไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กหรือว่าคัดยังไงคะก็คือเราคัดอันดับแรกเราจะคัดที่เป็นส่งนอกแต่ว่ายังไม่สุกแต่ว่ามันคือยังไม่สุกไม่ใช่ไหมคือมันแก่คาต้นแล้วก็ทำหางที่มันที่คนยังกินไม่ได้มันแข็งเราก็จะมาปอกเอามาทำวิธีการทอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีคือโชคดีที่เนี่ยค่ะที่เราทำเงี้ยเขาค่อนข้างทำอร่อยเราคือพวกคุณยายคนอะไรเงี้ยคนแก่ๆเขาทำอยู่แล้วเขาก็จะมีสูตรก็เป็นสูตรโบราณเลยก็ว่าได้จากจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยโฟกัสเลยนะคะคือโลโก้คือต้องเป็นแม่ค้านั่งแหกขาแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือถ้าปอกทุเรียนทำไมถึงเป็นภาพนี้คือมันเป็นการแฟชั่นเราอยู่วงการแฟชั่นเราเป็นนักข่าวเราอยู่กับพวกสายเซ็กซี่มาเยอะใช่เราเป็นคนแบบช่วย acting coach ในการท่าถ่ายเซ็กซี่ดาราผ่านมาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าควรจะมาทำกับเราทำกับแบรนด์เราทำให้คนอื่นดังทำให้คนอื่นรวยมาเยอะทำไมเราถึงไม่ทำให้ตัวเองเป็นท่าที่โลกต้องจำใช่ไหมใช่คือเราก็ทำคือมันทุกคนจะอยู่แล้วเป็นการโพสท่าของโบบี้จะเป็นคนโพสท่าที่แบบแรงๆถึงแบบหุ่นเหินจะไม่ได้แต่ชอบอะไรเงี้ยอ๋อรู้ตัวเองด้วยอ่ะคะรู้ค่ะว่าหุ่นเหินจะไม่ได้ตัดตัวเองก่อนโดนคนอื่นตัดคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอดีตนางงามนะคะคือนางงามที่มีผัวแล้วจากเวทีที่มีผัวแล้วใช่เป็นเวทีแรกของประเทศไทยมีผัวแล้วหรอลูเมดนะคะต้องบอกแบบนี้ใครที่เป็น FC นะคะของโบบี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอพร้อมให้เรากัดเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตถามนิดนึงเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของทุเรียนทอดแล้วสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือแม่ค้านะคะเขาบอกว่าแม่ค้าสวยอ๋อขอบคุณมากค่ะเพราะว่านี่ก็น่าธรรมชาติจริงๆสวยสวยธรรมชาติคุณเมย์แนะนำธรรมชาติแบบไม่มีอยู่แล้วคุณเมย์นะคะแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้นี้ลูกสาวคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังเนี่ยแนะนำว่าคุณโบบี้ต้องไปเกาหลีค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะไปกับไปพร้อมเมย์ไปพร้อมเอมมี่แม็กซิมแล้วก็ไปทำด้วยก็ทำด้วยตัดหัวเลยเหรอฮะเขาแนะนำว่าให้ผ่าหมาออกจากปากก็บอกว่าต้องเก็บเป็นเอกลักษณ์เก็บหมาไว้อย่างนี้นะคะเก็บเอาไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวมันเจอพิธีกรแบบนี้ต้องปล่อยแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยโฟกัสไปที่กิฟต์ของน้องบีนะคะตอนนี้เป็นแม่ค้าขายทุเรียนทอดกรอบแต่บนศีรษะเธอค่ะคุณผู้ชมขาเป็นแตงโมใช่ไม่เป็นมะนาวมันยังไม่มีทุเรียนแต่ยังให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะขายทุเรียนทอดกรอบแต่ว่าตอนนี้ไม่มีทุเรียนก็เลยเป็นแบบนี้ก็เป็นการสำเพ็งเหรอคะใช่ค่ะเราก็ต้องแบบว่ารักษาพวกเอกลักษณ์อย่างนี้ไงพวกเราแฟชั่นเราต้องแล้วต่างหูล่ะคะต่างหูก็สวยๆค่ะต่างหูนี่ของแบรนด์อะไรนะโมชิอะไรนะอันนี้แบรนด์เนอะแบรนด์ที่สำเพ็งเหมือนกันอ้าวนะคะอ้าวมาโฟกัสกันต่อทุเรียนทอดกรอบกันต่อนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะโดนเผาไปนะเอ๊ะบอกว่าทุเรียนนี้ลงของด้วยเหรอใช่ค่ะคือทุกคนถ้ารู้จักบอบบี้จะเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากเชื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบปลุกปงปลุกเสกเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไปให้พวกอาจารย์พระอาจารย์เจิมผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เจิมทุเรียนทอดกรอบเลยเหรอใช่ค่ะนี่เราจะคิดอย่างนี้เลยว่าเดี๋ยวถ้าจะแบบเป็นแพ็กเกจเยอะๆที่คนสั่งเยอะๆโดยเฉพาะแบบพวกจีนลาวนะเราจะทำเสร็จเราจะไปให้แบบเจิมโอ้โหอะไรอย่างนี้เลยกินไปเทียนใช้มันบาเหรออ้าวมันถือว่ากินแล้วเฮงกินแล้วคือแบบบางคนมันเหมือนการทำเหมือนเรามาเจิมบนหน้าอะไรเงี้ยเฮงทำไมเราถึงมันเรากินไปในร่างกายด้วยในตัวด้วยมันก็อยู่ในความเฮงอยู่ในร่างกายอยู่ในตัวเรากินทุเรียนทอดกรอบปุ๊บก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะเหมือนการแต่งหน้าลดตังเลยอ่ะแต่หลายๆคนบอกว่าการกินทุเรียนทอดกรอบเนี่ยเขากลัวอย่างนึงคือกลัวอ้วนเอ้ยอย่าไปกลัวค่ะถ้ากลัวอ้วนก็ไม่ต้องกินเลยแล้วค่ะต้องนั่งจำสวดมนต์คือข้อความใน Facebook Live เราฝากถามมาว่าน้ำมันเนี่ยในการทอดทุเรียนเนี่ยเป็นน้ำมันอะไรคะอุ๊ยเราคัดจากพิเศษเลยนะคะเราคัดมาจากเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะโอ้โหซึ่งแบบว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะช่วยแบบว่าเวลาทอดเสร็จมันจะไม่เขาเรียกเป็นน้ำมันใช่แล้วมันจะมีความกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เลี่ยนใช่แล้วความอ้วนล่ะคะความอ้วนอย่าไปพูดถึงค่ะเอาไม่ต้องไปกลัวใช่อย่าไปกลัวเพราะว่าถ้ากินข้าวเม็ดนึงก็อ้วนแล้วค่ะถ้าคิดอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ากลัวอ้วนไปนั่งจำศีลสวดมนต์ศีลบวชอยู่ก็ได้อิ่มทิพย์อิ่มทิพย์นะคะ
ขนาดของทุเรียนล่ะคะมีกี่ขนาดคะทุเรียนทอดกรอบคือตอนนี้เราทำขนาดแค่นี้ในกระปุกเดียวก็คือ129บาทถูกมากต้องบอกก่อนทุเรียนเนี้ยทอดโลนึงก็900กว่าบาทแล้วใช่โลนึงเนี้ยได้ประมาณแค่10กระปุกเองแทบจะไม่ได้กำไรเลยแต่เราทำตอนนี้เพื่อเราต้องการที่จะขยายใหญ่ๆออเดอร์เยอะๆขยายกลุ่มแฟนคลับใช่ออเดอร์เยอะเราถึงจะได้กำไรใช่ค่ะโอ้หลายๆคนก็บอกว่าติดใจรับประทานแล้วอร่อยมากก็สามารถสั่งได้นะคะผู้ชมขาทุเรียนน้ำเดินหรือว่าทุเรียนทอดน้ำเดินของเราเนี่ยเราวันนี้เราสามารถแบบซื้อเป็น10กระปุก20กระปุกเราก็จะลดหล่อนราคาแล้วไปเอาไปขายได้นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้นะคะเราก็จะมีแบบถ้า10กระปุก20กระปุกเราก็จะมีทองมีอะไรเงี้ยให้ใช่เราก็จะทำจนไปถึงแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบกระปุกละ129บาทใช่ก็ซื้อ10กระปุก200แถมทองค่ะใช่เราก็จะแถมทองบาทนึงเหรอฮะทองไม่ดีทองคำเปี้ยทองคำเปี้ยมันติดไงไม่แต่เราจะมีอยู่แล้วมีเลทเงี้ยแถมทอง1วงอะไรตามเลทตามอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะผู้ชมขาในข้อมูลต่างๆนะคะที่ Instagram ดุเรียนน้ำเดิน28นะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะทุเรียนน้ำเดิน by Bobby 28นะคะ LINE Borso underscore so นะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรมาเซ็กโฟนได้นะคะหรือว่าสั่งทุเรียนน้ำเดินได้เช่นกันนะ0894292645นั่นเองค่ะแม่ค้ารับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะรับสาย24ชั่วโมงนะคะรับค่ะใช่แล้วตอนนี้นะจะบอกว่าเราก็จะทำศัลยกรรมเนอะเราก็จะมาพูดด้วยเรื่องศัลยกรรมอะไรเงี้ยเตรียมตัวขึ้นเขียงด้วยใช่ถามว่ามีความกลัวไหมกลัวแล้วกลัวรูมเมทที่บ้านจำหน้าไม่ได้เหรอไม่เป็นไรค่ะณตอนนั้นเราก็ต้องไปให้ไกลแล้วใช่แล้วก็ไปทำที่โรงพยาบาลนานนะคือเห็นว่าคุณโบบี้เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งคนในการที่พาน้องเอมมี่ใช่นะคะไปปรึกษาใช่แล้วน้องจีเดอะเฟสไปปรึกษาคุณเมไปหาเมค่ะหาคุณเมแล้วก็ไปหาคุณหมอฮาวังดงยองนะคะเป็นหมอที่คุณหมออะไรนะคะฮาวังดงยองฮาวังดงฮาวังดงยองเป็นภาษาเกาหลีนะคะคุณหมอฮาวังดงยองเป็นคุณหมอที่ดังมากแล้วก็ฝีมือดีมากก่อนหน้านี้เขาก็มาร่วมกับรายการเลฟมีอินทำผ่านฝีมือมาแบบเยอะมากโชคโชนมากจนคุณหมอได้มาเปิดโรงพยาบาลเองชื่อว่าโรงพยาบาลนานะที่น้ำเพชรก็เพิ่งไปทำใช่ค่ะเป็นแล้วคือโรงพยาบาลเนี้ยเขาจะมีหมอเชี่ยวชาญหลายอย่างคุณหมอเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องหน้าอกเรื่องแบบดูรอบดูใบหน้าเนี้ยหมออีกคนนึงก็จะเชี่ยวชาญเรื่องจมูกหมออีกคนจะเชี่ยวชาญเรื่องตาคือเขาจะเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละอันมาทำทำไมไม่เลือกขายทุเรียนแล้วมาเป็นเอเจนซี่เสถียรกรรมเกาหลีคะเรากลัวค่ะเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยให้คุณเมย์ดีกว่าขายยังขายเหมือนเดิมนะใช่เราขายค่ะคือแต่ว่าถ้าขายอะไรนะขายทุเรียนแต่ถ้าใครสนใจอยากมาปรึกษาอ๋อมีค่ะแต่ไม่รับถ้าใครสนใจอยากจะมาสามารถติดต่อสอบถามเราได้เรื่องแบบศัลยกรรมแล้วก็พอรู้เรื่องให้คุณเมย์นะคะในส่วนของการทำศัลยกรรมเนี่ยเมืองไทยไปเกาหลีนะคะผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณเมย์ณัชชานะคะลูกสาวนะคะคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังระดับประเทศนะคะให้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพาคนไทยไปทำศัลยกรรมแต่ถ้านะคะอยากลิ้มลองลิ้มรสทุเรียนทอดน้ำเดินเนี่ยต้องสาวคนนี้ค่ะน้องโบบี้นะคะอยากให้ฝากนะคะทุเรียนน้ำเดินนะคะหน่อยค่ะก็คือทุเรียนน้ำเดินนะคะก็จะมีทุเรียนสดทุเรียนเผาเกลียวทอดทุเรียนรวมถึงทุเรียนทอดแล้วก็ลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนที่จะออกมาเร็วๆนี้ค่ะลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนใช่ค่ะเราก็จะกินแบบว่ากินของคาวเสร็จก็ตบด้วยของหวานก็สามารถสั่งได้ภายใต้แบรนด์ทุเรียนน้ำเดินนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะมาหลากหลายให้คุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการริมรสทุเรียนนะคะสามารถริมรสทุเรียนในรูปแบบต่างๆถึงแม้ว่าหมดหน้าทุเรียนแล้วก็ยังสามารถรับประทานทุเรียนได้นะคะข้อความใน Facebook Live ของเราถามมาอีกแล้วนะคะบอกว่า มือเนี่ยทอดทุเรียนจนเล็บเป็นสีทุเรียนเลยหรืออย่างไรคะใช่ไม่จะบอกว่าเดือนนี้ไงเป็นเดือนที่จะต้องใส่สีเหลืองสีเหลืองในตัวเราก็จะไปอยู่ในเล็บเราไงทั้งเดือนโยงมาได้นะคะยังสามารถโยงมาได้นะคะถ้าโยงแบบนี้เราไม่กล้าพูดใดๆแล้วนะคุณผู้ชมสามารถนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะที่ Instagram นะคะทุเรียนน้ำเดิน28ค่ะที่ Facebookทุเรียนน้ำเดิน by Bobby 28นะคะ LINE Boso underscore so และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ089 429 2645วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ
แขกรับเชิญสุดแซ่บของเราน้องโบบี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเต็มอิ่มกับแขกรับเชิญของเรา2เรื่อง2สไตล์ด้วยกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องของความสวยความงามถ้าใครอยากสวยอยากงามก็ต้องรับประทานทุเรียนน้ำเดินแล้วก็ไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะวันนี้เวลาหมดและโรงพยาบาลนานานะคะขอย้ำเลยนะคะว่าโรงพยาบาลนานะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเหนียวใจคนรักไก่กันเลยล่ะค่ะสำหรับ KFC ที่มีการเฉลิมฉลองเป็นหนึ่งในเรื่องไก่ทอดได้มีการจัดกิจกรรมวันไก่ทอดแห่งชาติได้มีการเปิดครัวโชว์ทุกขั้นตอนของการปรุงไก่เพื่อเสิร์ฟพร้อมรวมพลคนรักไก่ทอดร่วมฉลองความอร่อยอย่างจุใจประกาศความภาคภูมิใจในแบรนด์ไก่ทอดคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยและของโลกงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็เป็นแก้วไก่ทอดออริจินอลของ KFC อ่ะมันก็เป็นรสชาติแตกต่างกันอยู่แล้วครับเราไม่เทียบกับที่อื่นนะตอนนี้ก็คือ KFC ครับวันนี้มีการแข่งขันเป็นไงบ้างคะใช่จะมีหลายๆมีทั้งกลุ่มแฟนคลับมาแล้วก็บล็อกเกอร์มาเราเคยคิดจะแข่งขันไหมครับแข่งขันเลยฮะแข่งทานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องกินผมไม่ยอมใครเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแต่ดูผู้แข่งแต่ละคนแล้วน่าจะต้องยอมเขาครับเอฟซีนะครับผมถามถึงงานค่ะล่าสุดไปสิงคโปร์มาไงคะแฟนมีสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเป็นไงบ้างคะแฟนมีสองประเทศก็จริงๆภาพยนตร์ไทยไปฉายที่นั่นบ่อยครับผมแต่ว่าเราไม่เคยไปโปรโมทที่นั่นเลยครับแล้วพอไปถึงเขาโอ้โหมารอกันแบบกระหน่ำเลยฮะมารอกันเยอะมากครับอยากเจอตกใจไหมครับที่แฟนคลับมารอเห็นว่าเป็นสนามบินด้วยใช่ใช่ครับก็เคยเหมือนกันที่เราเดินไปแล้วเขามารออะไรเงี้ยแล้วเขาเออมารอดูเห็นมีป้ายด้วยแบบเป็นชาวมาเลย์ทำให้เราแบบทีมพี่ชายอะไรเงี้ยที่เป็นภาษาไทยจะแบ่งมีหลายๆทีมเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีเพราะจริงๆผมไม่เคยไปมาเลเซียมาก่อนเลยก็พอเห็นว่าเอ้ยก็มีแฟนหนังเราที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับวันนั้นได้ไปทำอะไรบ้างโอ้เพียบไปหมดเลยครับคือแล้วแต่ประเทศบางประเทศจะแบบว่าหนังจะไม่เข้าบางประเทศจะเข้าแล้วอะไรเงี้ยถ้าไปเราก็ไปโปรโมททุกอย่างครับเหมือนที่ไทยเนี่ยครับก็ไปออกรายการเขาไปแบบร่วมพูดคุยกับเขาไปออกหลายๆอย่างไปสัมภาษณ์สื่อแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปดูฟีดแบคของคนดูด้วยในประเทศที่ฉายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์เขาในโรงภาพยนตร์ครับเป็นไงบ้างคะได้เปิดตลาดต่างประเทศแล้วครับผมก็จริงๆภาพยนตร์ไทยไปมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าเราเนี่ยนานๆทีเราจะได้มีโอกาสไปในที่ต่างๆจะมีไปไหนไหมครับกับการจัดงานนี้มีครับก็เดี๋ยวจะมีอีกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไปเวียดนามครับผมแล้วก็อีก3วันจะไปไทเปครับไทเขินยังครับที่แบบเวลาเจอกันผ่านไปอะไรนะไทเขินไม่รู้เหมือนกันว่าเขินหรือไม่เขินนะไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกก็ดีครับดีเพราะเห็นเขายิ้มแย้มมีความสุขก็รู้สึกดีครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้อยู่ไทยเลยใช่ไหมครับเดินสายไปนิดนึงกลับมาอยู่วันสองวันแล้วก็ไปอีกเลยแต่ว่าแต่กลางเดือนก็จะเริ่มว่างแล้วครับไปทำงานอยู่ของเราบ้างเลยครับแต่ตัวพี่เองต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างครับเพราะว่ามีแฟนคลับหลายสัญชาติเลยครับผมเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้วฮะก็เลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยภาษาบ้านเขาสื่อสารได้อยู่แล้วครับแค่มันไม่ใช่ภาษาหลักของเราแค่นี้แต่เราสื่อสารได้อยู่เพราะมันจะมีบางประเทศจะแบบว่า
เขาก็จะมีล่ามให้เพราะว่าเป็นประเทศที่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็ต้องผ่านล่ามอะไรเงี้ยถ้าบางประเทศพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็แบบเขาใช้3ภาษาอย่างเช่นมาเลเซียเขามีแบบภาษาเป็นภาษาของเขาซึ่งเราบางทีเราก็ไม่รู้ก็มีมาบอกไหมครับว่าเขาสร้างแฟนเพจอะไรกับเราด้วยไม่ได้บอกส่วนมากเอาของมาให้เอาของมาให้เอาดอกไม้มาให้แล้วก็มาเจออะไรเงี้ยเราอยากเจอทำป้ายทำอะไรมาเจออะไรเงี้ยเหมือนแฟนคลับใหญ่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมต่างประเทศอะค่ะมันครับผมจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ทราบเพราะไปประเทศเขาเนี่ยแหละถึงจะรู้ว่ามีเยอะฮะมีท่าทางถ้าอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้มีท่าทางให้เป็นมีโอกาสไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังไม่ได้เจอแค่สื่อเขาบางส่วนแล้วก็เจอดิสทริบิวเตอร์ครับที่เป็นคนซื้อหนังจากที่นี่ไปฉายที่นู่นก็เจอเขาแค่นั้นเพราะเราไปวันทีนึงไปวัน2วันต้องกลับแล้วเลย